หนึ่งในแผนจัดซื้ออาวุธที่ถูกจับตามองข้ามปีพุ่งเป้าไปที่โครงการจัดซื้อ F-35 จำนวน2เครื่องแรกวงเงินกว่า 7,000 ล้านบาทโดยผู้บัญชาการทหารอากาศระบุว่ายังอยู่ระหว่างประสานงานกับทางสหรัฐคาดว่ากลางปีนี้ทุกอย่างจะชัดเจนสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์และสมุดปกขาวที่ใช้กำหนดทิศทางจัดซื้ออาวุธในแต่ละปีนั้นแผนของการเสนอความต้องการทรัพยากรต่างๆนั้นจะไม่ได้รับเท่าที่เราเสนอขอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับความต้องการในแผนของสูตรปกขาวนั้นทุกๆ 3-5 ปีอยู่แล้วนะครับในปี66นี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงทั้งตัวแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศปรับปรุงทั้งของสูตรปกขาวของกองทัพอากาศต่อไปด้วยครับบินขับไล่ F-35 นับว่าเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องปรามเช่นเดียวกับเรือดำน้ำที่กองทัพเรือกำลังเดินหน้าจัดหาจากประเทศจีนแม้จะติดขัดล่าช้าและถูกเพ่งเล็งจากฝ่ายการเมืองโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าเป็นมิติกำลังรบที่มีความจำเป็นและย้ำหลักการจัดซื้ออาวุธว่าต้องสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายให้เห็นภาพตรงกันคือยึดประโยชน์ของประเทศชาติการฝึกเครื่องบินให้พร้อมนี่ต้องฝึกให้พร้อมสามารถลบได้และเป็นปฏิบัติการได้มันใช้เวลาเกือบ10ปีในการทั้งจัดหาทั้งการฝึกคนเพื่อรองรับเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติการได้เป็นฝูงหรือเป็นลำที่จะทำครอบคลุมเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันใช้เวลาทั้งนั้นถามความจำเป็นในการจัดหากองทัพอากาศเขาก็ต้องคิดไปข้างหน้ากองทัพเรือก็ต้องคิดไปข้างหน้าสอดคล้องกับมุมมองของนักวิชาการที่เห็นว่าหัวใจสำคัญของการจัดซื้ออาวุธไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเงินแต่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและต้องรองรับมิติความมั่นคงรูปแบบใหม่สิ่งที่เป็นเรื่องการสะสมอาวุธเพื่อแข่งกันการแสดงศักยภาพหรือแสนยานุภาพทางอาวุธที่เราเรียกว่าอาร์มคอนฟลิกต์เนี่ยมันเป็นความคิดที่ล้าสมัยและล้าหลังตกค้างมาจากยุคสงครามเย็นนะในโลกทั่วนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเหล่านี้แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบได้เลยว่าถ้าวันนี้ไม่มีเรือดำน้ำแล้วจะทำให้ศักยภาพทางการรบในทางน้ำเนี่ยหรือของฐานเรือเนี่ยมันน้อยลงไปท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปและมิติด้านการทหารไม่ได้มุ่งสะสมอาวุธแข่งขันกันเท่านั้นสะท้อนทิศทางและนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ยังจำเป็นต้องจัดซื้ออาวุธขั้นสูงคู่ขนานไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์กองทัพดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน